ยังคงกลายเป็นประเด็นฮือฮาอีกแล้วครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเกาหลีตอนนี้เดินทางเข้าใกล้สัปดาห์สุดท้ายเต็มทีแล้วนะครับซึ่งล่าสุดก็มีเรื่องอาฮาเกิดขึ้นเพราะว่าแฟนๆของฮุนไดทนรอไม่ไหวที่ขาดตัวหลักอย่างวิภาวีครับทำให้ทีมเนี่ยแพ้แองกุกในนัดล่าสุดถึงขั้นจะมอบหัวไหล่ของตัวเองเนี่ยให้กับวิภาวีเลยทีเดียวสำหรับแฟนๆของฮุนไดครับถึงขั้นขนาดนั้นเลยส่วนสถานการณ์ของบอลพันตอนนี้ก็ยังคงเป็นที่โด่งดังต่อเนื่องครับล่าสุดทั้งเพื่อนร่วมทีมและก็โค้ชคิมไม่ปล่อยตัวง่ายๆแน่นอนเล่นแบกทีมซักขนาดนี้ครับจะปล่อยไปได้ยังไงซึ่งทั้งหมดมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับขอย้ำกันอีกครั้งนึงครับหากใครสนใจ YouTube Premium พิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและเป็นของแท้ 100% ด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการหารค่า YouTube และก็ยังมี Netflix ที่ราคาถูกมากๆเพียงแค่109บาทหากแฟนๆท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดใต้โพสต์เข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยเรียกว่าสถานการณ์ตอนนี้ฮุนไดแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากขาดวิภาวีในเกมล่าสุดครับตัวหลักของทีมที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งทำเอาโค้ชฮุนไดเองก็แทบจะปวดหัวไมเกรนขึ้นกันเลยทีเดียวเพราะการที่วิภาวีบาดเจ็บส่งผลกับทีมทั้งระบบเลยครับทำทีมฮุนไดระส่ำระสายอดได้3คะแนนจากฮึงกุ๊กและก็แพ้ไป0-3เซตแบบหมดสภาพครับซึ่งนั่นก็ทำให้ฮึงกุ๊กเก็บเพิ่มเป็น12คะแนนตามหลังฮุนไดเพียง3คะแนนเท่านั้นเรียกว่าหายใจลดต้นคอกันเลยทีเดียวไล่จี้กันอุตลุดแล้วตอนนี้สำหรับโซนจ่าฝูงนะครับโดยหลังจบเกมครับโค้ชของฮุนไดเองก็ได้ออกมาเดินคอตกออกมายอมรับนะครับว่าการหายไปของวิภาวีนั้นมีผลกระทบกับทีมเป็นอย่างมากส่งใครลงไปแทนเนี่ยก็ทำได้ไม่เต็มที่ทำได้ไม่เหมือนกับวิภาวีที่มีมาตรฐานสูงมากๆโดยเขาเองก็บอกว่าเห็นได้จากการที่วิภาวีเนี่ยไม่อยู่ก็เลยลองใช้ผู้เล่น3คนสลับกันเล่นแต่ว่าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเลยครับเพราะประสิทธิภาพการเล่นนั้นติดลบในทุกด้านทั้งการโจมตีและก็การป้องกันซึ่งโค้ชฮุนไดเขาเองก็พยายามค้นหาความก้าวหน้าหาจุดที่เหมาะสมกับผู้เล่นในแต่ละคนแล้วนะครับแต่ว่าทั้ง3คนก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันหมดเลยคือไม่มีประสิทธิภาพการเล่นเลยโดยโค้ชฮุนไดก็ไม่สัมภาษณ์พร้อมกับถอนหายใจยาวๆเลยนะครับและเขาก็ยังบอกต่อว่าตอนนี้ยังยากที่จะบอกว่าวิภาวีนั้นลงเล่นได้ในเกมต่อไปหรือไม่ต้องรอถึงเกมหน้าเลยเพื่อดูอาการของวิภาวีอีกครั้งนึงแล้วก็ตัดสินใจว่าจะได้เล่นหรือเปล่าในแมตช์ต่อไปสำหรับวิภาวีนะครับส่วนแฟนๆของฮุนไดเองอันนี้ก็ค่อนข้างน่าตลกหน่อยๆเพราะว่าพวกเขาเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกันครับที่ขาดวิภาวีแล้วก็เห็นฟอร์มของทีมแบบนี้กับการขาดวิภาวีเพียงคนเดียวเรียกว่าใจร้อนครับขาดวิภาวีเหมือนขาดใจคือมันกระทบกับทีมพอสมควรเลยนะครับการขาดผู้เล่นเพียงคนเดียวแบบนี้แล้วเป็นผู้เล่นที่คือหัวใจของทีมจริงๆทั้งเกมรับและก็เกมรุกเหมือนเป็นจุดเชื่อมครับระหว่างเกมรับกับเกมรุกลูกทุกลูกที่คู่แข่งตีมาเนี่ยต้องผ่านวิภาวีทั้งหมดเลยการขาดไปก็เลยทำให้แฟนๆเกาหลีแฟนฮุนไดไม่พอใจครับถึงขนาดออกมาบอกว่าจะยอมยกไหล่ให้วิภาวีกันเลยทีเดียวถึงขั้นขนาดนี้นะครับแฟนของฮุนไดคือก็มีหลายเม้นนะครับที่อยากจะยกหัวไหล่ให้วิภาวีไปเลยซึ่งบางเม้นเนี่ยเขาถึงขั้นบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าช่องว่างที่วิภาวีหายไปจะเยอะขนาดนี้ได้โปรดกลับมาสู่ทีมให้เร็วที่สุดเยอะจริงๆครับช่องว่างเยอะมากสำหรับฮุนไดหลังจากที่ได้ดูในเกมเมื่อวานส่วนอีกเม้นหนึ่งเขาก็บอกว่ามันคงจะยากที่พิงสไปเดอร์จะชนะถ้าคุณมีวิภาวีอยู่ในสนามตอนนี้ทีมต้องการเขามากๆอีกเม้นหนึ่งก็บอกว่าวิภาวีฉันอยากจะให้ไหล่ของฉันกับคุณแล้วรีบมาช่วยทีมของเราโดยเร็วที่สุดเนี่ยครับเม้นนี้อยากให้ไหล่ของเธอเนี่ยเอาไปใส่วิภาวีเลยครับเพราะว่าวิภาวีเนี่ยบาดเจ็บตรงหัวไหล่กับเหตุการณ์ที่ไปรับบอลแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเอาละต่อกันที่อีกเม้นหนึ่งเขาก็บอกว่าวิภาวีกลับมาเถอะคุณมีผลกับทีมมากๆเธอคือสมบัติล้ำค่าได้โปรดอย่าป่วยแล้วกลับมาลงสนามอีกเป็นหนึ่งก็บอกว่าวิภาวีฉันกำลังจะตายถ้าไม่มีเธอตอนนี้ทีมย่ำแย่มากแพ้ฮึงกุ๊กแบบสู้ไม่ได้และเราก็กำลังจะเสียตำแหน่งจ่าฝูงเนี่ยครับอันนี้เป็นเม้นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของแฟนเกาหลีคือก็มีหลายๆเม้นที่เขาพูดถึงวิภาวีนะครับแต่ว่าโดยบางเม้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าได้โปรดให้วิภาวีหายเจ็บกลับมาโดยเร็วที่สุดเพราะว่าการบาดเจ็บของเขานั้นมันทำให้ทีมระส่ำระสายจริงๆครับคือดูในเกมรับของฮุนไดแย่มากๆนะครับแล้วสังเกตการแพ้คือแพ้ขาดครับเซตแรกเนี่ยแพ้ไปถึงเกือบครึ่งเลยครับ14-25เยอะมากนะครับซึ่งการขาดวิภาวีครั้งนี้เกาหลีเองก็รู้ซึ้งเลยครับว่าเขาขาดไม่ได้จริงๆเขาคือตัวหลักของทีมจริงๆไม่ใช่แค่เพียงเกมรับเท่านั้นครับแต่รวมไปถึงเกมรุกที่เขาสร้างโอกาสได้เยอะและก็ถ้าวิภาวีอยู่จะสร้างโอกาสในเกมรับ
จากมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากกว่านี้สำหรับฮุนไดแต่การเล่นกับฮึงกุ๊กในแมตช์ล่าสุดเรียกได้ว่าฟอร์มแย่มากๆไม่งั้นแฟนฮุนไดไม่อยากยกหัวไหล่ของเธอให้กับวิภวีแน่นอนครับเรียกว่าหากัน 100% กันเลยทีเดียวส่วนทางฝากฝั่งของสื่อเกาหลีเองครับเขาก็ได้ออกมาชี้แจงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของวิภวีกับฮุนไดที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ในปีนี้นะครับซึ่งสื่อเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดมากนะที่ได้เห็นวิภวีหายตัวไปเนื่องจากการบาดเจ็บที่หัวไหล่ซึ่งเขาก็คาดว่าคิมจูฮายังและก็จองจียุนจะมาเติมเต็มช่องว่างหลังจากที่วิภวีมีอาการบาดเจ็บแต่ว่ามันเติมเต็มไม่ได้ครับเพราะว่าทำได้เพียง6แต้มและก็2แต้มเท่านั้น2คนรวมกันยังไม่ถึง10แต้มเลยนะครับแต่ว่าวิภวีคนเดียวทำแต้ม2หลักตลอดซึ่งสื่อเกาหลีก็ยังบอกว่าแม้ว่าผู้เล่นคิมจูฮายังและก็จองจียุนแต่จะเป็นตัวตีภายนอกที่มีส่วนร่วมในการเสิร์ฟและก็การรับแต่ประสิทธิภาพในเกมรับของพวกเขานั้นน้อยมากๆเนื่องจากไม่สามารถเล่นเกมรับได้ซึ่งโค้ชของฮุนไดก็รู้สึกหงุดหงิดมากจนหยิบยกปัญหาเกมรับที่วิภวีเคยทำได้เกือบ 60% ในเกมล่าสุดและดูเหมือนว่าจะเป็นช่องว่างที่ใหญ่มากๆสื่อเกาหลีก็บอกแบบนี้นะครับซึ่งเขาก็บอกต่อบอกว่าวิภวีนั้นมีบทบาทสำคัญในการนำจ่าฝูงของฮุนไดเกมรับซึ่งถือเป็นจุดอ่อนในช่วงต้นฤดูกาลมีความมั่นคงมากขึ้นและเขาก็ได้แสดงความสามารถในเกมรุกอย่างต่อเนื่องโดยทำคะแนนเลข2หลับในทุกเกมเมื่อวิภวีต้องออกจากสนามเนื่องจากการบาดเจ็บก็ทำให้ฮุนไดพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงกับฮึงกุ๊กพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงให้กับฮึงกุ๊กซึ่งกำลังแย่งชิงตำแหน่งผู้นำฮุนไดเองมีแผนที่จะลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้และผ่านเข้าสู่เกมชิงแชมป์โดยตรงการจัดการสุขภาพและความแข็งแกร่งของวิภวีนั้นถือเป็นการจัดการสุขภาพและความแข็งแกร่งของวิภวีนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกและคาดว่าผลงานของวิภวีจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลุ้นแชมป์กับฮึงกุ๊กในอนาคตนี่แหละครับอันนี้เป็นสื่อของเกาหลีนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงความสำคัญของวิภวีกับทีมของฮุนไดครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจของฮุนไดจริงๆนั้นคือวิภวีนะครับเป็นตัวที่สร้างมิติแล้วก็เปลี่ยนมิติของเกมได้ขนาดสื่อเกาหลีเองก็มองแบบนี้รวมถึงโค้ชของฮุนไดเองก็มองแบบนี้นะครับซึ่งโปรแกรมต่อไปของฮุนไดมีคิวเปิดบ้านพบกับไฮพาร์ทของโมเมธนัชชาในวันที่17กุมภาพันธ์นี้เวลาบ่าย2โมงยังไงก็อย่าลืมตามกันนะครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกของเกาหลีทีมที่ลุ้นแชมป์จริงๆก็น่าจะเป็นฮุนไดนี่แหละครับส่วนอีกเรื่องราวนึงครับก็เป็นเรื่องราวของพรพันธ์เรียกว่าตอนนี้ก็โด่งดังถึงขั้นเป็นซุปตาร์ไปแล้วนะครับเพราะเป็นแฟน IBK ปลื้มมากๆซึ่งล่าสุดมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่17ร่วมกับคิมยอนคยองคนจะดังอะไรก็ฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับพรพันธ์นะครับโดยก็มีเพื่อนร่วมทีม IBK ติดด้วยกัน3คนทั้งหมดก็มีคิมยองคยองครับอเบอร์ครอมบียางไฮโยจินพรพันธ์และก็คิมแฮรันแต่ที่พิเศษกว่านั้นคิมยองคยองติดเกือบจะทุกสัปดาห์จริงๆครับคนอะไรจะเล่นดีทุกสัปดาห์เลยแบกทีมเมืองกุ๊กทุกสัปดาห์จริงๆสำหรับคิมยองคยองนะครับต้องยอมรับเลยคือไม่ว่าสัปดาห์ไหนก็จะมีชื่อคิมยองคยองติดอยู่อันนี้คือโดดเด่นจริงๆนะครับส่วนพรพันธ์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นครั้งที่4หรือไม่ก็5แล้วนะครับที่มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมแบบนี้และก็มีการเล่นที่โดดเด่นแน่นอนว่ามันส่งผลต่อ IBK แน่นอนครับกับฟอร์มการเล่นส่วนตัวและก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยให้โดดเด่นตามไปด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้เพื่อนร่วมทีมของพรพันธ์เนี่ยออกไม่เครดิตเลยนะครับอย่างชเวจองมินฤดูกาลนี้เจ้าตัวมีสถิติที่โหดเอาเรื่องมากๆครับทำไป224แต้มจาก27เกมโดยซอจองมินเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะย้ายไปยังตำแหน่งอื่นในวีลีกและก็คิดว่าสามารถตามทันคู่ต่อสู้ได้ถ้าเล่นแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้และเขาก็จะพัฒนาทักษะของตัวเองและเขายังบอกว่าเคมีตอนนี้เขาเล่นร่วมกับพรพันธ์ได้ดีมากๆตอนที่เล่นกับฮาคยองตัวเซตอีกคนของ IBK เนี่ยเขาต้องขอบอลตลอดว่าให้จ่ายมาให้แบบไหนแบบไหนแต่ว่าการเล่นกับพรพันธ์ชเวจองมินเขาบอกว่าเขารอตีได้เลยครับพรพันธ์พร้อมที่จะเสิร์ฟถวายพานมาให้ซึ่งตอนนี้เขาก็บอกว่าคุยกันเยอะมากขึ้นและก็เล่นแบบที่ซ้อมทำได้แล้วเป็นอะไรที่เขาชื่นชอบมากกับการเล่นกับพรพันธ์มันทำให้เขาสามารถพัฒนาสถิติของเขาและก็มีการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นนี่เป็นคำพูดของชเวจองมินครับเพื่อนร่วมทีมของพรพันธ์ที่ได้ออกมายกย่องว่าเล่นกับพรพันธ์แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากครับรอพรพันธ์ยกไม้ตีอย่างเดียวเลยไม่เหมือนกับเล่นกับตัวเซตอย่างตัวเซตคนของ IBK นะครับที่เขาต้องขอบอลและก็คุยกันมากกว่าปกติแต่ว่ากับพรพันธ์ไม่ได้คุยกันมากแล้วครับภาษากายรู้เรื่องการมากขึ้นและการเล่นแบบที่ซ้อมก็ทำได้แล้วนะครับสำหรับ IBK ตอนนี้ยังอยู่อันดับ5ของลีกอยู่นะครับซึ่งก็ต้องรอติดตามครับว่า IBK จะไต่ขึ้นไปถึงอันดับไหนก่อนหน้านี้อันดับสูงสุดก็อยู่อันดับที่4ของตารางเลยนะครับ
อันนี้ก็ต้องมารอลุ้นรอตามรอเชียร์กันสำหรับสาวไทยของเราลีกเกาหลีให้ความสำคัญมากนะครับตอนนี้ยังไงก็รอตามกันได้เลยนะครับเอาล่ะส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบคอนเทนต์สไตล์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด่นในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปเลยนะครับบ๊ายบาย